จ้าของอึ้งสาวสวยซกมกสุมขยะเน่าท่วมห้องนาน2ปีซ้ำยังนอนไม่สนโลกบนกองขยะโดยสำนักข่าวไฮเน็ตได้รายงานถึงวิดีโอกระแสไวรัลที่ได้ยอดรับชมมากกว่า 10.58 ล้านวิวโดยเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับห้องพักหอพักผู้เช่ามหาภัยได้ปล่อยให้ห้องสกปรกเลอะเทอะเต็มไปด้วยขยะเกลื่อนห้องเป็นเหตุให้เจ้าของบ้านรายหนึ่งได้ออกมาเปิดโปงเบื้องหลังสุดซกมกของผู้เช่าห้องคนสวยที่ไม่ได้ทิ้งขยะมาถึง2ปีโดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าในเมืองเจียซิงมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนโดยเจ้าของหอพักได้กล่าวว่าคนสวยสาวสวยคนดังกล่าวได้ทำการเช่าห้องชุดขนาด90ตารางเมตรต่อมาก็ได้รับการแจ้งว่าห้องเช่ามีกลิ่นออกมาเหม็นชวยมาเป็นระยะเวลานานเพื่อนบ้านหลายคนก็ออกมาร้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่เป็นผลก็ได้หวังว่าเจ้าของบ้านจะออกหน้าเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้และเจ้าของบ้านได้เปิดเผยว่าผู้เช่ารายดังกล่าวเป็นสาวสวยคนหนึ่งมีลักษณะสะอาดสะอ้านดูเรียบร้อยและก็เป็นระเบียบซึ่งได้เช่าห้องพักมาแล้ว2ปีและก็ได้จ่ายค่าเช่าอย่างตรงเวลาทุกเดือนโดยไม่มีปัญหาใดๆดังนั้นเจ้าของห้องพักเธอจึงคิดว่ามีบางอย่างที่เข้าใจผิดกันยกใหญ่เมื่อเธอได้ทำการขอให้หญิงสาวทำการเปิดประตูเพื่อทำการตรวจสอบค้นหาความจริงและทันทีที่เธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็ตกใจแทบช็อกแทบลมจับซึ่งห้องนี้ได้กลายเป็นบ้านขยะไปแล้วเจ้าของบ้านได้กล่าวว่ามีกองขยะเกลื่อนเต็มพื้นซ้อนกันจนไม่มีทางที่จะเดินเดิมประตูเป็นครัวแบบสามารถเปิดปิดได้แต่ขณะนี้ห้องดังกล่าวอัดแน่นไปด้วยขยะกองโตเรียกได้ว่าภายในห้องมีขยะอยู่ทุกอนูไม่เว้นแม้แต่กระเป๋าเดินทางที่ยังซุกขยะไว้เพียบแถมยังมีคราบสกปรกและรองเท้าจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่บนพื้นที่สาหัสไปกว่านั้นคือเตียงนอนขนาดใหญ่กลับเต็มไปด้วยขยะทั้งนั้นโดยในข่าวก็ได้กล่าวว่าผู้เช่าสาวได้อาศัยนอนเบียดอยู่ในพื้นที่ว่างเล็กๆระหว่างขยะกับขยะหรือในซอกขยะนั่นเองเพื่อที่จะซุกตัวลงไปนอนทำให้เจ้าของบ้านตะโกนอย่างโกรธจัดว่าสกปรกเกินไปไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ไม่มีใครเข้าไปได้จริงๆซึ่งผู้เช่าหญิงรู้สึกอับอายที่จะยอมรับว่าเธอไม่ได้ทิ้งขยะมาเป็นเวลา2ปีแล้วและในที่สุดก็เต็มใจที่จะเลิกสัญญาเช่าและก็ย้ายออกไปในข่าวก็ยังได้บอกว่าเจ้าของห้องได้จัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้เงินถึง 2,000 หยวนหรือราวๆ 1,251.67 บาทเพื่อขอให้พนักงานทำความสะอาดได้เข้ามาเก็บกวาดและทำความสะอาดซึ่งเมื่อเก็บรวบรวมขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วถังขยะขนาดใหญ่ได้เก็บขยะไว้จำนวน27ถังได้ถูกกำจัดออกไปซึ่งหลังจากที่มีคนได้ชมวิดีโอในเว็บไซต์ Weibo ชาวเน็ตได้แห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายได้บอกว่าสวยภายนอกภายในเลอะเทอะและก็ได้เปิดการนำทางด้วยแมลงสาบถึงจะเดินเข้ามาได้แล้วก็ได้บอกว่าคุณจะทำอย่างไรทนกลิ่นเหม็นได้ถึง2ปีเลยเหรอแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เห็นข่าวแบบนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยบางคนก็ได้กล่าวว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีจมูกหรือไม่กลัวป่วยหรือมีการกักตุนขยะเป็นปัญหาทางจิตใจไม่ใช่แค่เลอะเทอะและพร้อมตั้งคำถามว่าเธอผิดปกติทางด้านอารมณ์และจิตใจหรือเปล่าจึงเป็นสาเหตุที่ให้เกิดปัญหาการกักตุนซึ่งในกรณีนี้แพทย์ในจีนแผ่นดินใหญ่บางคนได้กล่าวว่าควรได้รับการเข้ารักษาและบำบัดทางจิตจะเป็นการแก้ไขที่ดีกว่า